รองเลขาธิการกกต.ก็เปิดเผยนะคะว่าล่าสุดมีผู้ที่สนใจสมัครรับการสรรหาเป็นสปช.แล้วกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชวนให้สมัครภายในวันที่2กันยายนค่ะนายสุเทพพรหมวาทรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการการมีส่วนร่วมกล่าวถึงความคืบหน้าในการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปว่าหน้าที่ของสปช.เป็นการนำเสนอแนวทางในการปฏิรูปประเทศไทยทั้ง11ด้านต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรัฐมนตรีหรือคสช.และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ในการสรรหาและเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่14สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนล่าสุดมีผู้สมัครแล้ว 2,792 คนแบ่งเป็นนิติบุคคล 1,020 คนการสรรหาของจังหวัด 1,772 คนด้านที่มีนิติบุคคลเสนอชื่อมากที่สุดคือด้านการศึกษาส่วนน้อยที่สุดคือการบริหารราชการแผ่นดินมีจำนวน43คนจังหวัดที่เสนอมากที่สุดคือจังหวัดหนองบัวลำพูมีจำนวน52คนทั้งนี้คสช.ไม่ได้กำหนดจำนวนบุคคลแต่เน้นย้ำการดำเนินการให้รอบคอบโปร่งใสและมีส่วนร่วมเบื้องต้นตั้งเป้าไว้ที่ 3,000 คนซึ่งขณะนี้ใกล้เป็นไปตามเป้าแล้วและขอเชิญชวนรัฐวิสาหกิจเร่งเสนอบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและสนใจจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปให้ทันภายในวันที่2กันยายนและหลังวันที่2กันยายนจะตรวจสอบคุณสมบัติ